สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาหาเหรียญแสงนะครับเหรียญแฟนเนมนะครับที่เอาไว้ใช้ในการแลกโปเกมอนล่างชายนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับเหรียญแฟนนะครับเอาไว้ใช้แลกแสงนะแลกแสงที่นี่หมายถึงแลกโปเกมอนล่างชายนี่นะครับมันจะทำให้ครับโปเกมอนของคุณครับมีสเตตเพิ่มขึ้น 20% นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านะครับเราสามารถเข้าไปเล่นในหมวดไหนบ้าง นะครับที่จะทำให้นะครับผมเราได้ในส่วนของเหรียญแฟตมานะครับหรือเหรียญแสงนะก็ให้ทุกคนครับเข้ามาทางด้านขวามือครับนี่ครับมันจะเขียนว่าต่อสู้ครับจำกัดคัมเซิร์ฟนะครับให้เรากดเข้าไปเลยอันแรกนะฮะนี่ครับเหรียญแฟตคือหน้าตาแบบนี้เนาะก็ได้จากการแข่งต่อสู้จำกัดคัมเซิร์ฟนะครับผมก็ทางด้านขวาเนี่ยจะมีเทรนเนอร์นะอยู่3คนนะฮะเราสามารถที่จะกดคำว่าเปลี่ยนศัตรูได้นะฮะเมื่อเราเปลี่ยนศัตรูแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนศัตรูเข้ามาใหม่ให้เราสู้นะครับเราก็ดูนะครับสเตตพลังรวมนะครับของศัตรูว่าตัวไหนแล้วพอสู้ได้นะฮะก็พอสู้ชนะนะครับมันจะได้แต้มมานะฮะเราก็สะสมคะแนนไปนะครับทางด้านซ้ายมือนะเนี่ยเห็นไหมครับก็ไล่ไปเลยนะฮะสะสมแต้มนะครับเนี่ยไล่ไปเรื่อย 7,000 9,000 10,000 นะครับเหรียญแฟตมันก็จะต่างกันนะครับพอขึ้นหลักประมาณ12,000นะฮะมันจะได้ประมาณ10เหรียญละนะฮะ13,000ก็10เหรียญ14,000ก็10เหรียญประมาณนี้เนาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง16,000ครับก็จะเป็น15เหรียญนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอ22,000ก็เป็น20เหรียญแล้วนะฮะไล่ไปอีกนะครับเนี่ยครับ24,000เป็น30เหรียญแล้วนะฮะสูงสุดก็น่าจะประมาณ30เหรียญนะครับผมต่อไปครับเรามาดูรางวัลอันดับกันบ้างนะครับก็รางวัลอันดับครับก็จะให้เป็นคล้ายๆหินไถ่ทอดนะจากสุดก็คือลำดับ500นะครับพยายามติดให้ได้เกิน500ขึ้นไปเนาะใน1วันนะครับเราจะสามารถสู้นะครับจำกัดคัมเซิร์ฟได้ทั้งหมด10ครั้งนะฮะผมก็ไปลองสู้กันดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูนะครับสักตาหนึ่งแล้วกันนะก็อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปทำการเลือกนะครับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เราจะสู้ก่อนแล้วกันนะฮะอันดับถัดไปนะครับเราก็มาทำการจัดตัวละครกันนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะก็จัดเท่าที่เราถนัดเราชอบนะฮะเราสามารถเห็นโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะเราก็เอาโปเกมอนที่เราสามารถที่จะโจมตีนะครับได้เปรียบนะฮะเอามาสู้เป็นเซตๆไปนะฮะเดี๋ยวผมดึงธาตุไฟมาก่อนเพิ่งได้กลาดอนใต้ดินมานะฮะประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็กดท้าทายได้เลยนะครับระบบการต่อสู้นะครับมันจะเป็นระบบออโต้นะเราไม่สามารถที่จะบังคับได้นะครับผมเราต้องจัดเตรียมลำดับขั้นตอนอะไรให้ดีนะครับแล้วก็มันมีปุ่มข้ามด้วยถ้าเกิดเราไม่ดูแล้วกดข้ามได้นะฮะแต่รอบนี้รอบแรกครับผมจะให้ดูก่อนนะฮะว่าการออกสกิลเป็นยังไงนะฮะนี่ครับเราสู้ได้สบายแล้วเพราะฝรั่ง6,500เนาะศัตรูแค่1,700เองก็สู้สบายๆนะครับช่วงแรกๆเนาะต่อมายกที่2นะครับมาแรงเนาะจริงๆมาแรงแพ้ไฟนะเราเอาไฟมาสู้เซนนี้ก็ชนะอยู่ดีโอเคปุ้งเรียบร้อยนะครับชนะ2ใน3ก็คือชนะนะครับผมนี่ครับเกมนี้เราก็ชนะได้357แต้มนะครับก็ได้มาอย่างง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะครับก็ให้ทำการสู้ไปเรื่อยๆนะฮะจนแต้มมันครบ 2,000 นะครับมันก็จะได้เหรียญแฟตมา5เหรียญ นะครับเป็นการเริ่มต้นนะก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าศัตรูมันเก่งแค่ไหนเนาะอันนี้ผมจะลองอัพระดับขึ้นมานะครับสู้แบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดเราไปสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่อ่อนนะครับมันจะได้แต้มน้อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองรอบ2ดูรอบนี้ผมจะลองสคริปต์ดูแล้วกันนะกดข้ามไปนะฮะไม่สู้นะครับเราสามารถกดทางขวาได้นะครับมันก็จะข้ามไปเลยแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าถ้าศัตรูมากกว่านะเกมที่2ก็เหมือนกันนะผมก็สคริปต์เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่สู้ครับข้ามไปเลยนะฮะนี่ครับชนะ2ใน3ก็ได้แต้มมานะครับนี่ครับได้มา394แต้มนะครับผมรวมกันก็ประมาณ800กว่าแล้ว7-800ละประมาณนี้นะฮะก็ลำดับถัดไปนะครับผมก็จะลองสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่พลังน้อยๆบ้างมั้ยนะฮะลองดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาโปเกมอนที่พลังโจมตีน้อยๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะลองสู้ให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของมันเป็นยังไงนะก็เห็นแล้วล่ะมี1คนนะครับที่แต้มน้อยนะครับอ่ะลองสู้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะถ้าเกิดเราสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แต้มหรือความสามารถน้อยกว่าเรานะ
ะก็จัดทีมไม่เหมือนเดิมผมก็จัดชุดใหญ่เลยฮะลองดูมันสู้ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต้มเลยสิจะได้ขนาดไหนนะครับเราไปดูกันนะฮะยก2นะครับทีมผีผมนี่มันทีมผสมนี่หว่าโอเคเรามาดูแต้มนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ100กว่าๆไงป่ะ197นะคือแต้มจะได้น้อยลงเนาะประมาณนี้นะครับโอเคก็ทำการสู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งสู้ได้10ครั้งสู้ให้หมดเลยนะฮะอย่าให้เหลือนะครับผมหลังจากที่แต้มครบ 2,000 เราก็มากดรับในส่วนของเหรียญแฟตได้นะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เหรียญแฟตครบตามจำนวนนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูแกนสวัสดีครับ